วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กชาเขียวหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสับหยาบและข้าวโอ๊ตคั่วลงในภาชนะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้มีลักษณะร่วนและเนยกระจายทั่วแป้งเตรียมไว้สำหรับเป็นหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาเขียวตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตักส่วนผสมเค้กชาเขียวที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนจากนั้นโรยหน้าด้วยสตรูเซลข้าวโอ๊ตนำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อน800วัตต์นานประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับเครื่องดื่มตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กชาเขียวหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ต